สวัสดีค่ะวันนี้บุ้งจะพาไปดูห้องพักที่โรงแรม Compass Skyview Hotel นะคะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเปิดใหม่อยู่ที่สุขุมวิท24ค่ะติดอยู่กับ Emporium เลยนี่ตรงนี้เป็นบริเวณล็อบบี้นะคะเดี๋ยวเช็คอินเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไปดูห้องพักกันค่ะเวลาเช็คอินก็คือบ่าย2โมงห้องพักที่บุ้งพักเป็นห้องพัก Skyview Grand Suite นะคะก็จะเป็นเตียง king size ค่ะที่ว่า request ไว้อยู่ที่ชั้น30นี่ห้องใหญ่มากคือเขาแบ่งเป็น1ห้องนอนแล้วก็จะมีเป็นโซน living room นะคะเป็นที่นั่งพักผ่อนแล้วก็มีห้องครัวนี่ตรงนี้เป็นห้องครัวสามารถที่จะปรุงอาหารได้อุปกรณ์ครบครันมากไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟนะคะมีเตากระทะหม้อไหทุกอย่างครบเลยแล้วก็มีเครื่องซักผ้าด้วยเดี๋ยวจะให้ดูตู้เย็นว่าตู้เย็นใหญ่โตมโหฬารมากรู้สึกเหมือนเราแบบอยู่ในบ้านเลยค่ะในเก๊ก็จะมีเป็นอุปกรณ์ต่างๆเหมือนจานช้อนส้อมนะคะแล้วก็จะมีเขียงมีดหม้อกระทะครบเลยค่ะแก้วน้ำจะอยู่ที่ตู้ด้านบนนี่ตรงนี้เลยก็ในห้องก็จะมีเครื่องชงกาแฟมีการน้ำร้อนพร้อมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าในตู้เย็นมีอะไรบ้างก็เครื่องดื่มที่ฟรีนะคะคอมเมนเดอรี่จะเป็นน้ำเปล่านอกนั้นก็จะเป็นถือว่าเป็นมินิบาร์ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องนอนกันวิวดีมากเลยคือตรงนี้เวลาเราเข้ามาพักก็จะเป็นวิวแบบซิตี้วิวนะคะก็คือจะมีเป็นตึกรามบ้านช่องถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะมีไฟบุ้งว่าสวยงามใช้ได้เลยนี่ค่ะเตียง king size นะคะเขาบอกว่าเตียงที่นี่นุ่มมากคือนอนสบายมากเป็นเตียงดูดวิญญาณสุดๆเลยค่ะบุ้งมานอนแล้วแบบสบายมากเลยแล้วก็ผ้าห่มอ่ะนุ่มด้วยค่ะเดี๋ยวดูห้องน้ำกันนะคะก็ในห้องน้ำจะมี amenities พร้อมนะคะก็จะมีแบบ อุปกรณ์ของใช้ต่างๆเรียกได้ว่าเราหิ้วกระเป๋ามาแล้วก็พักได้เลยนี่ค่ะมียาสีฟันแปรงสีฟันแล้วก็มีหมวกคลุมผมมีที่โกนหนวดนะคะที่เย็บผ้าต่างๆนานาสบู่แชมพูพร้อมค่ะมีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะพร้อมทั้งชาวเวอร์แล้วก็มีเรนชาวเวอร์ค่ะในส่วนของยาสระผมแล้วก็สบู่เนี่ยกลิ่นจะค่อนข้างออกแนวมัสคูลีนหน่อยก็คือจะเป็นกลิ่นออกเป็นผู้ชายนะคะความไฮโซของห้องน้ำที่นี่ก็คือเป็นชักโครกแบบนี้นั่นเองค่ะบุ้งชอบมากเลยเพราะว่ามันมีที่อุ่นที่นึงรองนั่งชักโครกค่ะคราวนี้เราก็จะไปดูสระว่ายน้ำกันนี่สระว่ายน้ำนะคะอยู่ที่ชั้น8ค่ะก็ว่ายน้ำไปดูวิวตึกรามบ้านช่องไปเดี๋ยวคราวหน้าเอาไว้จะพาไปดูอาหารเช้านะคะ